สวัสดีครับมัลติบล็อกกล่องความหลากหลายก็กลับมาพบกับท่านอีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะแนะนำอุปกรณ์สุขภาพและกีฬากันให้ท่านรับชมนะครับอุปกรณ์ที่จะแนะนำวันนี้เนี่ยจะเป็นตัวสมาร์ทแบรนด์นะครับตัวนี้เป็นตัวรุ่นใหม่ปี2018เลยนะครับเป็นจอสีด้วยนะครับตัวนี้มีชื่อรุ่นว่าฮาสุรุ่น X3 นะครับเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการทำงานของสมาร์ทแบรนด์รุ่นนี้กันเลยนะครับสมาร์ทแบรนด์รุ่นนี้เนี่ยหน้าปัดเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้4รูปแบบนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูอีกครั้งนึงนะครับพอเรากดเข้าไปนะครับฟังก์ชันแรกก็จะเป็นการนับก้าวนะครับต่อไปจะเป็นการคำนวณระยะทางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องของแคลอรี่ตรงนี้ก็เป็นการวัดอัตราการเต้นหัวใจนะครับมาก็จะเป็นเรื่องของการวัดความดันนะครับส่วนในโหมดนี้จะเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งนะครับการเทรนนิ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีโหมดย่อยให้2โหมดนะครับภายในนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะครับเพียงแค่เราแตะค้างไว้นะครับตัวโหมดเทรนนิ่งนะครับก็จะมีโหมดย่อยมาให้นะครับก็คือโหมดกระโดดเชือกแล้วก็โหมดการว่ายน้ำนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของการเตือนเมสเซจนะครับเมสเซจตัวนี้เนี่ยมันสามารถรองรับที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับยังไม่สามารถรองรับภาษาไทยนะครับโหมดนี้ก็จะเป็นการค้นหาโทรศัพท์มือถือนะครับกรณีที่ซิงกันแล้วนะครับส่วนต่อไปนะครับก็คือเหมือนที่ผมเกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนแรกนะครับว่าตัวสมาร์ทแบรนด์เนี่ยสามารถเปลี่ยนหน้าปัดการบอกเวลาได้ถึง4รูปแบบนะครับก็เลยครับจะมีแบบเข็มนะครับแล้วก็แบบดิจิตอลนะครับเราสามารถเลือกเปลี่ยนได้โดยการแตะค้างไว้นะครับอย่างตัวเนี้ยเราเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วมันก็จะกลายเป็นแบบเข็มนะครับเดี๋ยวลองดูด้านหน้านะครับนะครับพอเป็นแบบเข็มแล้วนะครับสมมติถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอีกนะครับแล้วกลับไปในโหมดของตัวฟังก์ชันนะครับแล้วกดแตะค้างนะครับก็เลื่อนไปตรงเรื่องของเวลานะครับที่เป็นแบบตรงเนี้ยฮะแล้วก็เลือกว่าเราอยากได้หน้าปัดการบอกเวลารูปแบบไหนนะครับเพียงแค่เราแตะค้างก็จะเปลี่ยนให้นะครับสมาร์ทแบรนด์ Hasu X3 ตัวนี้นะครับยังสามารถรองรับ Android และ iOS ได้ด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูในส่วนของแอปเนี่ยในตอนท้ายของวิดีโอนะครับวัสดุของสมาร์ทแบรนด์รุ่นนี้นะครับตัวสายเนี่ยผลิตจากสแตนเลสนะครับตัวนี้เนี่ยจะไม่เป็นสนิมนะครับเรื่องของสีเนี่ยจริงๆแล้วจะมีสีให้เลือกอยู่หลายสีนะครับแต่วันนี้ผมเอาแค่สีดำให้ดูนะครับจะมีทั้งสีเงินสีทองนะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจสินค้านะครับสามารถดูรายละเอียดด้านล่างของวิดีโอชุดนี้ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับสำหรับการรับชมหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับอย่าลืมฝากกด Subscribe นะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ